านีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาร่วมกับไลปอนเอฟไร่ทิพย์เนสกาแฟวันทูคอลซอลไนโซรัลครีมแป้งเด็กน่ารักมาม่าซูซูกินีเวียโจตันเปาวินวอชโตโยต้ามามี่โป๊กโกเครื่องครัวแกลนฟิตคาราบาวแดงซูเล็กซ์ซาตินพระอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ SVOA Xเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กรติการโกนกับรายการคดีเด็ดวันนี้มีเรื่องเด็ดๆมาฝากเป็นคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำรวจเจอพระปันใจพบกับเรื่องดังๆดังเพราะระเมอเรื่องนี้เกิดแบบไม่มีเบาะแสแต่มีเบาะเปิดตัวผู้ช่วยคนใหม่ของตำรวจวุ่นเพราะสกัดไปดูวิธีการล่อจับของตำรวจพบกับทรงผมทรงใหม่เร้าใจจนสาวสะกิดเรื่องของคนรักชาติแบบรักแล้วรอหน่อยความสุขของกระเทยไทยมีสุขแต่ไม่สมเรื่องนี้ไม่ใช่วิ่งข้ามรั้วแต่ปีนข้ามรั้วพบกับภารกิจที่แตกตัวจาก1เป็น2ทำเอามึนเรื่องนี้เป็นคดีเพราะฝรั่งยังไงต้องดูคดีนี้ไม่ต้องใช้บันไดอาศัยแต่พลอยโจรไปดูการโจรกรรมที่เวรกรรมอยู่ที่ตำรวจช่วงที่1สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเอฟธัญพืชไร่ทิพย์เนสกาแฟ3 in 1 My Cup ถ้วยไหนล่ะถ้วยโปรดของคุณสวัสดี1 2 call คดีนี้ไม่ใหญ่แต่ดังสวัสดีครับผมนายธันเทพช้างแก้วเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองปฏิบัติการดับเพลิง1สมัยที่ผมทำงานอยู่สับสามิตรมีหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านต้มเหล้าโดยเฉพาะเลยคุณตำรวจกำลังจะบุกเข้าไปจับพวกต้มเหล้าเถื่อนที่หลังวัดนี้ครับมาทำอะไรโยมอ๋อมาจับพวกต้มเหล้าเถื่อนครับหลวงพ่อจับมันไปเลยเดี๋ยวหลวงพ่อเงียบๆไว้นะครับได้ดีครับเงียบๆไว้นะครับดีแล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่พูดเลยเอ้าเฮ้ยตีอะไรโอ้ยตีทำไมหลวงพ่อที่ปากเงียบก็จริงนะครับแต่ดันตีกลองครับกลองเนี่ยดังกว่าปากหลวงพ่อเยอะเลยนะครับหลวงพ่อไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเลยเอานั่นนั่นนั่นวิ่งครับวิ่งวิ่งเอ้าหมดกันมันหนีหมดแล้วครับหลวงพ่อตีกลองทีเดียวแผนล้มเหลวเลยครับตกลงวันนี้กลับวันรุ่งขึ้นคุณตำรวจก็มาใหม่หาอะไรล่ะโยมอ๋อมาจับพวกต้มเราเถื่อนครับหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อเงียบๆไว้นะครับได้นั่นอีกแล้วครับเงียบอีกแล้วครับเหมือนเดิมเลยเอ้าหลวงพ่อหาอะไรล่ะครับหาของอยู่หายนี่หรือเปล่าครับเฮ้ยเยี่ยมครับรู้ทันแล้วครับเอาไม้ไปซ่อนไม่มีอะไรจะตีให้สัญญาณเข้าแล้วล่ะสิฮะแล้วหลวงพ่อทำไมทำนี้ครับเนี่ยทำอะไรก็ตีกองบอกพวกเขาไงก็จะให้อาตมาไปบิณฑบาตที่ไหนเกี่ยวอะไรกับบิณฑบาตนะครับก็อาตมาเป็นพระก็ต้องบิณฑบาตโปรดสัตว์แล้วมันเกี่ยวกันยังไงครับยังไงครับเนี่ยก็สัตว์ที่อาตมาโปรดอยู่อ่ะมันต้มเหล้าเถื่อนกันทั้งหมดเลยถ้าจับไปแล้ว
อาตมาจะมีสัตว์ที่ไหนให้โปรดล่ะเนี่ยมีเหตุผลครับแบบนี้ผมเห็นสมควรว่าน่าจะนิมนต์หลวงพ่อไปโปรดสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นในคุกต่อละครับหลวงพ่ออ้าวโยมจะให้อาตมาบิณฑบาตที่ไหนล่ะถ้าไม่ทำอ่ะทั้งหมู่บ้านนี่คือเป็นญาติโยมหมดไปโปรดสัตว์ที่โรงพักก็ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อนึกซะว่าออกธุดงขอขอบคุณคุณพันเทพช้างแก้วเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองปฏิบัติการดับเพลิง1เจ้าของเรื่องขโมยไม้กลองพระเรื่องนี้ละเมอเป็นเหตุระเบิดเป็นผลสวัสดีครับผมสมุทรภูสร้างเป็นอดีตทหารมาศึกเรื่องมีอยู่ว่าผมได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่เขาก็ประมาณตั้งปี2คุณคนนี้เป็นทหารกำลังประจำฐานอยู่ในหลุมบังเกอร์สักพักได้ยินเสียงที่หลุมข้างๆครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยอะไรช่วยอะไรข้าศึกบุกหรือไงเอ้าเฮ้ยไปดูเร็วเร็วเร็วช่วยด้วยไอ้นี่ละเมอแค่ละเมอจะโวยวายทำไมทำไมมึงดูดิมึงดูดิอุ้ยวายตายชักมันละเมอถือระเบิดแถมถอดสลักด้วยครับพร้อมตูมได้ทุกเมื่ออุ้ยยังไงยังไงปลุกสิปลุก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 วางดีดีดีบอกให้แกวางถูกแล้วถูกแล้ววางเลยวางนิดวางนะนิดวางวางวายมันวางแล้วครับโอ้โหเต็มๆเลยครับลงกลางหว่างขาพอดีผลเป็นยังไงไปฟังเพื่อนเขาบอกครับระเบิดก็แตกบึ้มกันหมดเลยครับหน้าขาขึ้นมาท้องนะกระเพาะยมก็กระเพาะยมก็แยกแตกมาครับไม่ถึงก็ตายแล้วก็ส่งดวนพระมกุฎนี่ครับงานนี้ไม่รู้ว่าที่เกิดเหตุจะเสียหายขนาดไหนขอขอบคุณคุณสมุทรภูคลั่งอดีตทหารผ่านศึกเจ้าของเรื่องละเมอระเบิดพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับเรื่องนี้เกิดแบบไม่มีเบาะแสแต่มีเบาะเปิดตัวผู้ช่วยคนใหม่ของตำรวจวุ่นเพราะสกัดไปดูวิธีการล่อจับของตำรวจใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊ปนอ2ปนอฝอบึงทองหลางกรุงเทพ10242ไปดู3หนุ่ม3มุมแต่ไม่จนมุมผม10ตำรวจโทวรุฒิวงศ์วานตำแหน่งผอหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.ลับแลได้รับคำสั่งจากเจ้านายให้ไปตั้งจุดสกัดเจอกะเหรี่ยง3คนขี่รถมากันนาย3คนนี้เป็นต่างด้าวซ้อน3มาเจอด่านก็โดนเรียกแล้วครับท่านสวัสดีครับขออนุญาตขี่ด้วยครับไม่มีจะมีได้ยังไงแล้วก็เขาเป็นต่างด้าวงั้นขอบัตรประชาชนด้วยครับบัตรประชาชนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วมีบัตรอะไรบ้างเนี่ยอ๋ออะไรไม่มีเฮ้ยอ้าวกลัวนี่บัตรอะไรก็ไม่มีแล้วซ้อน3ไม่ได้ไงเนี่ยอ๋อเบาะมันเหลืออ๋อเบาะมันเหลือเบาะมันเหลือเนี่ยนะตอน2อ่ะแล้วเบาะมันเหลือตอน3เบาะยังไม่พอดีอุ้ยอ๋อยังอีกฟังเหตุผลมันสินั่นเอ้าเบาะมันเหลือโอ้แล้วรู้มั้ยวะเนี่ยว่าตอน3มันผิดน่ะว่าแล้วเอ้าคุณตำรวจขึ้นอะไรครับขึ้นไปทำไมเอ้าก็ตอน3มันผิดคุณตำรวจขึ้นมาจะเป็นตอน4จะได้ไม่ผิดไงเฮ้ยนั่นเอากระบันครับจับก็จับเลยครับปล่อยก็ปล่อยเถอะเออเบื่อมันแล้วเนี่ยทำไมอัดสามมันเนี่ยบอกมันเหลือเราเลยอัดสามมากันเลยถูกจับดำเนินคดีไปเขาหาเป็นบุคคลต่างด้าวสรุปแล้วงานนี้ผิดที่บอกขอขอบคุณ10ตำรวจโทวรวุฒิวงวานผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.ลับแลเจ้าของเรื่องบอกมันเหลือไปดูภรรยาตำรวจกับภารกิจนอกหน้าที่ผมดาบตำรวจยอดเจียนป่าผู้ประคับหมู่งานป้องกันปราบปรามประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่เป็นช่วงที่รณรงค์การจับกุมผู้กระทำความผิดขับรถซิ่งเจ้คนนี้แกเป็นภรรยาตำรวจอยู่ที่บ้านดีๆเสียงนี้ก็มาต
ำรวจมาทางนี้อีกแล้วอ้าวอะไรล่ะหนีตำรวจมาอ๋อแกจำได้ครับพวกมอเตอร์ไซค์ซิ่งชอบแข่งกันพอตำรวจมาจับก็หนีมาทางนี้เป็นประจำแล้วแกจะทำอะไรอ่ะเอานี่ให้มันน้อยแกจะเอาน้ำให้มันกินเหรอไม่ใช่จะบ้าใครมันจะแวะกินเขาจะช่วยตำรวจฉันจะเอาน้ำสกัดจับมันอ๋อจะเอาน้ำสาดมอเตอร์ไซค์ซิ่งสกัดจับให้ตำรวจเขาแหมเยี่ยมจริงๆสมกับเป็นเมียตำรวจแต่แกไม่ใช่ตำรวจนะมึงเคยได้ยินไหมผัวเมียบุคคลคนเดียวกันผัวกูเป็นตำรวจดังนั้นน่ะกูก็ต้องเป็นตำรวจโอ้โหเจ๊เป็นเอามากนะครับสามีเป็นตำรวจเจ๊ก็เลยต้องเป็นตำรวจด้วยเยี่ยมมาเอาเลยแท้โดนครับโดนจริงๆคว่ำไปเลยแม่นมากๆเลยเจ๊เอ๋ยไปดูหน้ามันหน่อยสิเย็นตาว้ายตายชักหัวครับพลาดครับจะสาดมอเตอร์ไซค์ซิ่งสาดซะโดนตำรวจผัวตัวเองซะแล้วแม่นเนอะแม่นน้อยมากเลยทำอะไรเนี่ยจะช่วยจับช่วยแล้วสาดน้ำใส่ทำไมมันพลาดนะพี่เออไปไหนอายจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยลืมช่วยกูหน่อยสิเออช่วยพี่เขาก่อนสาดเขาซะคว่ำแล้วยังทำเป็นเขินจะเข้าบ้านแหมเอ้าพี่ตำรวจก็ลุกสิครับลุกแหมขับมาให้เขาสาดได้ไงเนี่ยแหมผัวเมียนี่พอๆกันเลยยกกติกาสาดไปเลยนะที่ไหนได้รถซิ่งมันไปก่อนมันแว๊บไปก่อนน้ำก็ไปโดนจราจรเต็มๆเลยทั้งน้ำทั้งน้ำแข็งเต็มจราจรหมดเลยงานนี้คุณตำรวจพลาดตั้งแต่มีเมียขอขอบคุณดาบตำรวจยอดเจนป่าผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สภ.เมืองแพร่เจ้าของเรื่องสาดโดนตำรวจไปดูคดีฆ่ามากับพระผม10ตำรวจเอกกิตติศักดิ์อามาสมบัติตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแคครับผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไปสืบสวนเรื่องยาม้าคุณตำรวจจับกลุ่มผู้ขายยาบ้าได้กำลังจะพาไปโรงพักเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเฮ้ยใครเข้าวะไปดูดิเฮ้ยยาบ้า2เม็ดอ้าวตายเด็กที่ไหนมาขอซื้อยาบ้าตอนนี้เนี่ยรอแป๊บนึงพี่เด็กมาซื้อยาบ้าจับเลยไหมจับทำไมแล้วเอ้าทำไมไม่จับแล้วจับทำไมต้องรอให้ตัวใหญ่มาซื้อเองค่อยจับมันนะยาบ้ามีแต่ไม่ขายทำไมอ่ะไปเอาคนสั่งซื้อมาไม่งั้นไม่ขายจับเด็กอ่ะจะไปได้เรื่องอะไรมันต้องจับไอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวมึงคอยดูนะเดี๋ยวไอ้ตัวใหญ่จะต้องมาเองแหมแผนดีครับแบบนี้ก็จะจับรายใหญ่ได้แจ่มเลยครับคุณตำรวจรออยู่สักพักโอ้โหพี่มาแล้วเนี่ยนั่นไงตามแผนตามแผนนั่นไงว่าแล้วเดี๋ยวเจ้าใหญ่มันต้องมาเองไหนวะขอดูหน่อยดูดิทำเป็นไรเด้อพระช่วยช่วยอธิบายหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นพระครับพระขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อยาบ้าผิดคาดไปไกลเลยนะเนี่ยหลวงพ่อมายังกับไอ้มดแดงไรเดอร์ช็อกกาโอ้โหเท่งจริงเลยมึงเนี่ยเอากูมาให้เขาจับแท้ๆกูกวาดร้านวัดอยู่ดีๆก็บอกใครซื้อก็ต้องให้มันซื้อเองอ่ะเอ้าอย่าไปโทษเด็กครับหลวงพ่อกวาดลานวัดเนี่ยไม่ต้องกินยาก็ได้มั้งว่าแต่ชอบจริงๆตอนขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยโหแหมเท่จริงเลยครับขอดูอีกทีเถอะทำเป็นไรเด้อโอ้ยโอ้ยเท่จริงโอ้สุดยอดโอ้ผ้าปลิวจีวรปลิวว่อนเลยโอ้ยโอ้สุดยอดคนที่ฝากซื้อเนี่ยเป็นใครให้มาซื้อเองแต่นั่งรอไปสักพักนึงผมก็เห็นเด็กพาคนน่ะที่จะซื้อขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นพระเป็นพระเขาลงมาซื้อเองเขามีมดเขียวมดแดงแล้วหลวงพ่อเป็นมดอะไร
ขอขอบคุณ10ตำรวจเอกกิตติศักดิ์อามาศสมบัติผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.หนองแคเจ้าของเรื่องพระซื้อยาบ้าพักสักหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูกันต่อครับพบกับทรงผมทรงใหม่เร้าใจจนสาวสะกิดเรื่องของคนรักชาติแบบรักแล้วรอหน่อยความสุขของกระเทยไทยมีสุขแต่ไม่สมใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242เรื่องนี้ถูกใจเด็กแนวหน้าผม10ตำรวจเอกสุชินคงสุขผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสน.ลาดกระบังได้รับแจ้งเหตุมีการทะเลาะวิวาทกันนายคนนี้เข้ามาตัดผมครับที่ตัดผมเอาให้หล่อๆเลยนะเอาให้สอนรามชิดซ้ายสมชายชิดขวาไปเลยพี่เดี๋ยวนะมาขอให้ดูหน้าหน่อยนะตะลึงในความหล่อครับโอ้โหสอนรามชิดซ้ายสมชายชิดขวาแน่นอนเลยเพราะเขาคงไม่อยากอยู่ใกล้แกละมั้งเนี่ยหน้าแกเนี่ยสมส่วนนะส่วนที่ควรแหนบมันก็แหนบส่วนที่ควรโหนกมันก็โหนกนะแบบเนี้ยตะวันออกเฉียงเหนือแน่ๆเอาให้หล่อเลยนะพี่หล่อเอาทรงสาวสกิดแม่เลยไหมพี่ทำได้เหรอได้ดิโอเคเลยพี่ตัดได้เลยเอาแค่รอเดี๋ยวใจเย็นนะนั่นเอาสาวสะกิดแม่เอ๊ะนี่มันทรงไหนอยากเห็นเหมือนกันครับพอตัดไปสักพักเรียบร้อยไงเฮ้ยพี่นายใจเหรอว่าทรงเนี้ยสาวสะกิดแม่แน่ใจดิยังไงเสียลองฟังนะคนพูดว่าไงแม่ดูอีเวนนั่นสิตัดผมทรงบ้าอะไรกันลูกทุเล่เที่ยวทุเล่เที่ยวด่าเลยสะกิดชมซะแรงเลยอ้าวเป็นเรื่องครับทุเล่เที่ยวเฮ้ยที่ตัดผมทรงไงเนี่ยก็ตรงสาวสกิดแม่ไงมันไม่ได้สกิดแล้วมันด่าแล้วเฮ้ยแล้วได้ตัดยังไงตัดให้มันดีๆหน่อยเฮ้ยตัดยังไงมันก็เหมือนกันนั่นแหละหน้าจะให้ตัดยังไงวะโอ้ยมึงด่ากูได้เหรอคือมึงไม่ใช่คนคอมมิชโน่เว้ยเฮ้ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละคิชโน่มันก็ติดกับเราไม่ติดยังไงมันก็ไม่ติดเตะอยู่หย่อมนึงแล้วว่านะมึงต้องอยู่ในหย่อมนี้แน่ๆเลยว่ะว่าเขานั่นซ้ำไปอีกเอ้าโอ้ยมึงด่ากูใช่ไหมโอ้โหเอาละครับโอ้ยมีเรื่องละครับก็ว่ากันสักขนาดนี้ไม่มีเรื่องนี้ไม่ไหวละครับแต่พี่ครับผมว่าพี่เนี่ยอยู่พิษณุโลกจริงๆอยู่หย่อมที่ว่านั่นแหละครับน่าถึงเหมือนขนาดนี้คนตัดผมว่าเขาว่าไอ้นั่นเขาทนไม่ได้ก็โมโหแต่เขาไม่ใช่เป็นคนลาวเขาเป็นคนพิษณุโลกเขาโมโหโกรธทะเลาะวิวาทกันถึงชกต่อยกันจริงๆพี่เขาไม่ใช่คนแถวนั้นเขาเป็นคนในนั้นขอขอบคุณ10ตำรวจเอกสุชินคงสุขผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.ลาดกระบังเจ้าของเรื่องทรงสาวสะกิดแม่เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนรักชาติชาติไหนไปดูผมดาบตำรวจนิยมมูลเฉลียวผู้ควบคุมงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลพระประชัย1มีครั้งหนึ่งออกเวรแล้วก็ไปหาเพื่อนที่ร้านค้าจะไปคุยกันเรื่องมวยบอกแล้วว่าอย่ากาต่อกาต่อไปไงโดนตอกพี่โดนตอกไปไงโอ้แม่ถ้าว่ายกขึ้นมานะยกดังมาแล้วต่อยสวนไปนะโอ้โหคุณตำรวจนอกเครื่องแบบ2คนนี้กำลังนั่งคุยกันเรื่องมวยกำลังมันเลยนายคนนี้ก็มาครับโอ้โหพี่เนี่ยคุยกันเรื่องมวยเหรอพี่โอ้โหมันมากเลยผมชอบมากเลยพี่มือไทยเปล่าเอ้าเฮ้ยชอบอะไรเนี่ยโอ้ยกินของเขาเฉยเลยเฮ้ยแล้วแกเป็นใครมวยไทยโอ้ยมวยไทยแต่ทุ่มมวยพม่าไม่ได้หรอกมวยพม่ามันกว่าเยอะเลยพี่เออแล้วนี่รู้ได้ไงว่ามวยพม่าต่อยมันกว่าโอ้โหก็ดูประจำพี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยตกลงท่าทางแกชอบของกินพม่ากว่ามวยแล้วละมั้งเนี่ยฮะจกเอาจกเอาดูที่ไหนอะโอ้ดูที่บ้านเลยอ๋อเป็นคนพม่าสิพม่าแท้เลยพม่าแท้เลยอ้าวเวแล้วไปบอกเขาว่าเป็นพม่าแท้ๆมิหน้าล่ะชมจังมวยพม่าเก่งฮะต่างด้าวเจอตำรวจแล้วไม่รู้ด้วยนะครับยังเมามันกินอร่อยอยู่เลยแกเอ๋ย
แล้วคนพม่ามีบัตรป่ะไม่มีพม่าไม่มีบัตรอู้ยเก่งต้องคุยโอ้โหสู้มือมากเลยอ่ะมือมากแข็งแรงอดทนออกหมัดไวทั้งเตะทั้งต่อยตั้งกายแล้วพี่เดี๋ยวกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนั่นกินไปชมไปยังไม่รู้ครับคุณผู้ชมแข็งแรงนะต่อยไม่เคยแพ้ใครนะลืมไหมทำไมมวยมากอร่อยเลยทำไมเก่งอย่างนี้ก็ไม่รู้ร้านนี้รู้จักนายขนมต้มไหมยอดมวยไทยรู้จักไหมโอ้ไม่เก่งไม่มีไม่เคยพูดเลยพม่าไม่เคยพูดถึงนายขนมต้มโอ้โหมันคือพม่าปล่อยเก่งมาเยอะเลยพี่แล้วมีอิ่มยังเนี่ยมีแล้วพี่ไม่มีแล้วหมดแล้วเหลือแค่นี้หมดแล้วด้วยก็แกกินของเขาหมดไงว้ากำลังคุยสนุกเลยหมดแล้วไปแล้วอ้าวเฮ้ยนี่แกตลกรับประทานของแท้เลยนะเนี่ยของหมดแกก็จะกลับเนี่ยยังไปไม่ได้อ้าวมาเอ้าก็นี่เป็นตำรวจมาจับพม่าไงโอ้ยไม่พม่านี่คนไทยเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าเป็นพม่ามวยพม่าต่อยเก่งกว่าอีกโอ้ยมวยไทยเก่งกว่ามวยไทยทั้งนั้นเลยพม่าไม่เคยชนะพี่แต่เผอิญว่าเล่าช้าไปนิดนึงไปเล่าต่อที่โรงพักไป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 ไทยพี่ไม่ทันแล้วมวยไทยเก่งช้าไปนิดนึงน้องต่างด้าวปะไปคุยต่อที่โรงพักปะเอาเรื่องมวยนี่แหละสนุกดีพี่ชอบคือเราพากันมันเนี่ยเราก็อยากคุยด้วยมันก็มวยบ้านมันเนี่ยก็เก่งเหมือนกันบอกว่าเนี่ยพม่าเนี่ยเก่งไม่แพ้มวยไทยเลยลุกขึ้นมาตีกับบ้านผมนะเก่งจริงนะโชคนะตีเข่าฟานศอกนะโอ้ยอย่างนี้เลยจะดูอย่างนี้เลยก็เลยจับมันมาก็เลยดำเนินคดีส่งกลับประเทศมวยชาติไหนเก่งกว่าไม่รู้รู้แต่ว่าตำรวจไทยเก่งขอขอบคุณดาบตำรวจนิยมมูลเฉลียวผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.พระพลาชัย1เจ้าของเรื่องเชียร์มวยไปดูกระเทยไทยกับเรื่องลับๆหลังพุ่มไม้สวัสดีครับผม10ตำรวจโทกุลชอบแสวงดีผบ.หมู่งาน2จราจรโครงการพระราชดำริครับประเภท2แต่ยังไม่ได้แปลงเพศนะครับกระเทยคนนี้มานั่งจับผู้ชายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนี้ทุกวันแต่วันนี้แย่เชียร์นานมากแล้วยังไม่มีใครเข้าตาเลยสงสัยจะพลาดซะแล้ววันนี้อุ๊ยสเปคเลยเอ้ยสเปคเลยเอ้ยหล่อขนาดนี้ถ้าได้นี่จะไม่ลืมพระคุณเลยว่าแต่เขาคงไม่สนเราหรอกละมั้งพี่สาวครับอันน่ะโอ้ทักด้วยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวของสักชามได้ไหมครับได้สิจ๊ะโอ้ยอย่าว่าแต่เลี้ยงเลยน้องจะเอาอะไรก็ได้ขนาดทานก๋วยเตี๋ยวอยู่คุณกระเทยก็คิดอย่างหนักว่าหลังจากก๋วยเตี๋ยวเนี่ยควรจะมีอะไรต่อเนื่องนะทำยังไงดีพี่ครับผมอยากจะตอบแทนพี่ที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมนะครับโอ้ยเข้าทางโถอุตส่าห์คิดซะแทบตายเขาเปิดเกมมาเองแบบนี้เอ้ยเอาเลยน้องเถยจะทำยังไงล่ะว่านะครับต่อไปที่พุ่มไม้ชวนดีกว่าไหมครับว้ายชวนเข้าพุ่มไม้ที่รับตาจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเคลียร์พื้นที่ข้างในแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ค่อยตามเข้าไปอุ้ยว้ายผู้ชายตกใส่จริงๆวันนี้หล่อซะด้วยเรียบร้อยแล้วครับพี่เข้ามาได้เลยครับเฮ้ยง้างง้างเอ้ยง้างอะไรเฮ้ยน้องเทยน้องเทยระวังน้องเทยมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี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 ่อุ้ยวายดับวูบโดนเข้าเต็มๆสลบกระทันหันอย่างกับใครชักปั๊กเลยโอ้ยมันล่อมาปลดซับโถน่าสงสารฝันหวานสลายวัดกระพริบตายังไม่ทันเลยว้าเขาเป็นลมหมดสติอยู่คือปาดเจอมีเลือดออกที่ปากแล้วก็ตาบวมสงสัยคุณกระเทยแกกงฝันหวานแบบหวานอมขมกลืนขอขอบคุณ10ตำรวจโทกุลชนแสวงดีผู้บังคับหมู่งาน2งานจราจรโครงการพระราชดำริเจ้าของเรื่องรูดซับกระเทยพักอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูต่อครับเรื่องนี้ไม่ใช่วิ่งข้ามรั้วแต่ปีนข้ามรั้ว
พบกับภารกิจที่แตกตัวจาก1เป็น2ทำเอามึนเรื่องนี้เป็นคดีเพราะฝรั่งยังไงต้องดูใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊ปน.2 ปน.ฝ.บึงทองหลางกรุงเทพ10242ดูหนุ่มนักรักฉบับนักศึกษาสวัสดีครับผมดาบตำรวจจอมทัพนันทชัยตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจคอยวางให้ขวางทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เวลาประมาณ14:00ได้ไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งคุณตำรวจเดินตรวจอยู่ก็เจอภาพนี้นั่นนักเรียนหญิงกำลังปีนรั้วหนีเที่ยวแน่ๆเลยแหมน้องแน่มากๆเลยนะเจ้าวายกระเทยหัวล้านจุกซะด้วยโอ้โหเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเปล่าครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็อะไรล่ะครับก็ชุดนักเรียนผู้หญิงมาใส่ทำไมอ๋อแต่ว่าแอบชอบน้องบ้านนี้เขาอะครับโอ้ไม่ใช่บ้านเราเหรอไม่ใช่ครับแต่บ้านผมก็เดินออกทางประตูสิครับแล้วปีนทำไมมืดตุ้มเลยครับเอ้ยกลัวแล้วตกลงใส่ชุดนักเรียนหญิงในบ้านคนอื่นเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแล้วมาปีนบ้านเขาทำไมก็แบบว่าแอบรักน้องเขาอะครับแล้วไงอะเดี๋ยวไม่เคยบอกเขาหรอกเห็นชุดนักเรียนเขาตากอยู่ผมก็เลยเอามาใส่ให้มันชื่นใจนะครับไม่ได้ตัวแต่ชุดก็ยังดีครับอู้ดมรักเธอจะไม่รู้หรอกอ๋อแอบหลงรักลูกสาวบ้านนี้ไม่กล้าบอกเลยเข้าไปขโมยชุดนักเรียนเข้ามาใส่ตายตายชีวิตรักนักศึกษาโถโลกจิตก็เป็นเด็กชายกำลังใส่ชุดนักเรียนถามบ้านอยู่นี่หรือเปล่าบอกไม่ใช่บ้านนี้เป็นบ้านน้องเด็กผู้หญิงคนที่หลงรักกันนะแต่เขาไม่กล้าบอกเลยผ่านด้วยผ่านบ้านผ่านมาก็เห็นชุดนักเรียนตากอยู่ในบ้านก็เลยได้มาใส่ที่หลังอย่าปีนบ้านคนอื่นอีกนะมันไม่ดีเดี๋ยวตกขอขอบคุณดาบตำรวจจอมทัพวงศักดิ์ไทยผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สน.ห้วยขวางเจ้าของเรื่องรักเธอแต่เธอไม่รู้ไปดูคดี2 in 1ใคร1ใคร2ไปดูผมดาบตำรวจสุรพลธนพิทักษ์ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานทะเบียนปนกองกำลังการตำรวจนครบาล7มีลักลอบเป็นการพนันอยู่ในป่าคุณตำรวจกำลังบุกจับนักพนันวงนี้ครับคุณตำรวจแกก็เล็งเอาไว้แล้วว่าเป้าหมายหลักก็คือเจ้ามือคนอื่นหนีได้หนีไปแต่เจ้ามือเนี่ยต้องเอาให้ได้อ้าวพร้อมบุกเอ้าเฮ้ยเล็งคนเดียวแถมมาจากไหนอีกคนเนี่ยเอ้าแถมมาแล้วก็ต้องจับให้หมดไอ้นี่ก็เด่นเอ้าไอ้นั่นก็จะแกะมือเอาเกี่ยวไว้เอามือไม่พอเอาเท้าเกี่ยวไว้ด้วยเอาไอ้นั่นดิแล้วหนีบไว้โอ้ยแล้วแกก็ใช้อวัยวะทั้งหมดพุ่มเทล็อกมันไว้ครับเป็นการต่อสู้ระหว่าง1ต่อ2ที่เกรงมากครับและก็การต่อสู้นี้ยาวนานจนเพื่อนตำรวจไปจับใครต่อใครจนเสร็จกลับมาหมดแล้วครับโดนเฮ้ยลุกเลยลุกเฮ้ยอยู่นี่เฮ้ยไม่ต้องยืนแล้วเอ้าลงจับเลยดูสิครับจะจับ1แถมมาอีก1แถมมาทำไมมันเหนื่อยแต่ผมตั้งใจจะจับเจ้ามือไม่ตั้งใจจะจับคนทั้งหนังว่าก็เลยยื้อไว้ดึงยื้อให้2คนอยู่นี่มันยื้อนานแล้วอ่ะผมก็เต็มที่อ่ะนะไอ้นั่นก็แรงดิ้นเนี่ยดิ้น2คนกับผมคนเดียวอ่ะผมก็แย่กำลังจะโอ้โหจะหมดแรงอยู่แล้วเพื่อนมันก็รีบเข้ามาช่วยแล้วคนแรกไว้คนที่สองพอปล่อยมือเท่านั้นแล้วผมหงายท้องเป็นลมเลยหมดแรงสู้มันนะคุณตำรวจน่าจะได้2ขั้นนะเพราะเป็นลมในหน้าที่ขอขอบคุณดาบตำรวจสุรพลธนพิทักษ์ผู้บังคับหมู่งานทะเบียนพลกองบังคับการตำรวจนครบาล7เจ้าของเรื่องจับ1ได้2เรื่องนี้ไปดูตำรวจไทยกับหนุ่มนอกนอกอะไรไปดูสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกกิรพงศ์ข้องยุทธครับรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดครับไปตั้งด่านนะครับตรวจจับรถซึ่งกระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรครับ
ุณตำรวจตั้งด่านอยู่ครับก็เห็นมอเตอร์ไซค์ขับมานั่นโอ้โหขับขวาย้อนสอนมันเลยจับครับแบบนี้จับเลยครับเอาถอดหมวกดิเอาเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องไงบอกให้ถอดหมวกเอ้ยนี่ว้ายอุ๊ยตายฝรั่งเขาไม่รู้เรื่องจริงๆก็เมืองเขาน่ะขับขวานะครับฮัลโหลทวนเข้าคุณตำรวจภาษาอังกฤษเอาหรือฟื้นหรือฟื้นเออเรียบเรียงให้ดีครับภาษาอังกฤษเนี่ยพอได้นะซ้อมๆครับซ้อมครับหยุดได้โนเอ๊ะโนไงอ่ะแล้วไงครับได้ไหมเอาละครับได้แล้วครับได้แล้วเอาเลยยูโกไล่ซะอย่างนั้นแต่กี้เออก็ดีไล่ไปซะพูดกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกเอาคำไทยไม่ใช่อ่ะเอาทักภาษาอีสานขนาดนี้ตกลงแกไม่ใช่ฝรั่งนี่หว่าฮะคำไทยอ้าวอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปวอดนะยังจะมาวอดอะไรอีกเล่าแกน่ะคนไทยแต่พ่อเป็นฝรั่งได้หน้ากับผมพ่อมันหน่อยแหมเป็นฝรั่งขึ้นมาเลยนะบักคำใสเห็นเขาก็โดดทักเลยเอ้าบักคำใสไม่เห็นยังตรงนี้ก็ถามเลยนะครับหน้าเหมือนฝรั่งแต่ไม่ใช่อังกฤษพูดงี้อ้าวเขาแกล้งเขาเลยสวมรอยว่าเป็นต่างชาติถ้าอยากเป็นฝรั่งแท้ก็ต้องเปลี่ยนจากบักคำใสเป็นบักสีดาขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกจีรพงศ์คล่องยุทธรองสารวัตรงานจราจรสน.บางพลัดเจ้าของเรื่องนึกว่าเป็นฝรั่งพักอีกครั้งรีบกลับมานั่งดูเบรกสุดท้ายครับคดีนี้ไม่ต้องใช้บันไดอาศัยแต่พลอยโจรไปดูการโจรกรรมที่เวรกรรมอยู่ที่ตำรวจใครมีเรื่องดีใครมีเรื่องเด็ดส่งมาให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242แต่งกับใจสั่งมาผมดาบตำรวจยอดเจนป่าผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแพร่มีคนคิดจะฆ่าตัวตายขึ้นอยู่บนหลังคาบ้านคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนบ้าอาละวาดจะโดนหลังคาบ้านครับพอไปถึงก็กล่อมเลยเฮ้ยน้องใจเย็นๆนะใจเย็นอย่าโดนนะกูใจร้อนเอาซะคุณตำรวจพูดไม่ถูกไปไม่เป็นเลยทีนี้นี่ลงมาเถอะไม่ลงเฮ้ยนี่ลงมาเถอะไอ้น้องมาคุยกันก่อนบอกว่าไม่ลงกล่อมเท่าไหร่ก็ไม่ยอมลงครับจนมีญาติของคนบ้ามาโอ้ยผมมีวิธีฮะมีวิธีอะไรฮะขอตั้งหน่อยดิเออแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรนึกว่าจะมาบอกอะไรขอตังค์เนี่ยนะเอาไปซื้อเหล้าเออใครเนี่ยมันชอบกินเหล้าถ้ามันเห็นใครตั้งวงนะรับรองมันลงมาทันทีเลยอ๋อนั่นเหรออ๋อชอบกินเหล้าแหมงั้นง่ายตั้งวงเหล้าล่อมันเลยเดี๋ยวมันก็ลงมาร่วมวงดีๆเองแหละเอาเลยตั้งวงเลยไปเร็วตั้งผมเหรออืมเอ้าแล้วจะให้ขอใครล่ะครับวางเหล้าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะได้ผลเหรอเนี่ยได้พี่อยู่คอยดูอ๋อสบายอยู่แล้วทำไรกันเนี่ยเออได้ผลจริงๆเฮ้ยมันสนใจแล้วครับตั้งวงกินเหล้าไงเหล้าเหรออันนั้นแน่น่ะกินได้สินั่นไงได้ผลถ้าจะกินนะลงมาเลยเออลงมาอ่ะลงกันลงเฮ้ยเฮ้ยมันตกลงมาแล้วครับโอ้ลงมาเป็นซุปเปอร์แมนลงกลางวงเลยโอ้โหผิดนะเนี่ยผิดคาดจริงๆครับเฮ้ยนี่ครั้งก่อนมันลงอย่างนี้เหรอเปล่าแล้วครั้งนี้ทำไมมันลงแบบนี้เล่า
สงสัยมันรีบมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจะไปไหนเอาเฮ้ยจะไปไหนเล่าอุ้ยมาช่วยกันเอาตาบ้านเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนจะมาทิ้งปัญหาไว้แบบนี้ได้ไงและเราเนี่ยเราที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงเฮ้ยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาช่วยหรอเนี่ยแล้วก็ทำเป็นชนแก้วกันแล้วก็ตบมือร้องเพลงไอ้ก็ลงไปเลยคุณตำรวจไม่ต้องเรียกเพื่อนมาหรอกเรียกปอเต็กตึงดีกว่าขอขอบคุณดาบตำรวจยอดเจนป่าผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามประจำชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สภ.เมืองแพร่เจ้าของเรื่องตั้งวงล่อไปดูคดีคู่ชื่นชุนละมุนตัวจริงเสียงจริงครับผมจ่าสิบตำรวจสงวนมากอะไรสังกัดงานดับเพลิง22กองกับการ2กองการตรวจดับเพลิงนะครับมีตำรวจท่านหนึ่งนะครับอยู่แถวภาคอีสานนะมีการเล่นมีบุญบั้งไฟอะไรกันนะครับเขาไปเล่นบุญบั้งไฟคุณคนนี้แกเป็นตำรวจเมื่อคืนไปเที่ยวงานบุญบั้งไฟมันหนักไปหน่อยก็เลยเมาหลับอยู่บนรถกระบะนี่แหละครับส่วนเจ๊คนนี้เป็นเมียจะเอารถไปจ่ายตลาดเห็นสามีหลับสบายก็เกรงใจครับไม่กล้าปลุกแกก็ขับไปตลาดทั้งอย่างนี้แหละครับพอถึงตลาดเมียแกก็ลงไปเฮ้ยเออตกใจอะสิตกใจกูมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยอ้าวแล้วใครเอารถมาไว้ที่นี่เนี่ยอู้เอองงเลยครับนอนอยู่ดีๆเอ๊ะตื่นขึ้นมารถมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ้าวแกก็เลยขับกลับบ้านครับไปแล้วครับเอ้าเมียตกใจครับตกใจครับโอ้รถหายครับรถโดนขโมยเอ้าโหสิครับโทรแจ้งตำรวจเลยสามีนี่เป็นตำรวจอยู่แล้วเอาแจ้งเลยแจ้งเลยทางฝ่ายสามีขับรถอยู่ดีๆก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับปล่อยเงี้ยมาแบบมันเยอะแยะเลยโอ้ยมาทั้งโรงพักเลยรถตำรวจมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเอ้าถ้าจับใครเนี่ยจับแกนั่นแหละมากันเยอะแยะเลยรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเก่งกะเขาหวังดีรีบซิ่งหนีเอาไปกันใหญ่ละนี่แกหนีเขาอยู่นะเนี่ยเรื่องราวมันก็ไล่ล่ากันยาวยืดยิ่งใหญ่กันไปโอ้โหโอ้ยเฮลิคอปเตอร์มาด้วยโอ้ยจนกระทั่งจบลงที่บ้านละครับเมื่อเมียแกกลับมาบ้านเฮ้ยพี่เป็นไงจับได้หรือเปล่าจับได้หรอจับได้ที่ไหนอ่ะก็มันเอารถมาจอดในบ้านเธอเลยเนี่ยบ้านฉันน่ะหรอวิหน้าตาเป็นไงอ่ะพี่หน้าตามันผัวเธอเลยเนี่ยหน้ามันผัวฉันหรอเอ๊ะหรือว่าจะเป็นไอ้ชาติญาติผัวฉันแน่เลยไอ้นี่นี่มันชอบนั่นจริงๆเลยพี่ก็ผัวเธอแหละก็ผัวเธอแหละผัวฉันหรอเออผัวแกนั่นแหละแหมผัวเมียคู่นี้ทำตำรวจวุ่นทั้งโรงพักเลยโอ้โหไล่ล่ากันน่าดูเขาก็แจ้งตำรวจมาเป็นร้อยนะตามจับแกมีรถฉลามมีที่จริงก็มีฮอตามด้วยนะแกเป็นตำรวจแกก็คิดว่าไม่มีอะไรแกไม่มีอะไรคงมีการจับยาบ้าแกคิดเฉยนะมีการจับยาบ้าแกก็ขับรถเฉยไปเขาก็ขับรถตามแกคุณตำรวจน่าจะชวนคุณสามีไปนอนต่อที่โรงพักขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสงวนมากถลายสังกัดงานดับเพลิงที่22กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจดับเพลิงเจ้าของเรื่องนึกว่าโดนขโมยรถวันนี้เวลาหมดแล้วพบกับผมพิสิทธิ์กฤติการกุลและรายการคดีเด็ดได้ใหม่เสาร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับก็สัตว์ที่อาตมาโปรดอยู่มันต้มเหล้าเถื่อนกันทั้งหมดเลยถ้าจับไปแล้วอาตมาจะมีสัตว์ที่ไหนให้โปรดล่ะเนี่ยโอ้ตรงเนี้ยสาวสกิดแม่แม่ใจดิยังไงเดี๋ยวต้องฟังนะเขาพูดว่าไงแม่ดูเวรนั่นสิตัดผมทรงบ้าอะไรกันลูกทุเรศเชียวหน้าตาเป็นไงอ่ะพี่หน้าตามันผัวเธอเลยเนี่ยหน้ามันผัวฉันหรอเอ๊ะหรือว่าจะเป็นไอ้ชาติญาติผัวฉันแน่เลยไอ้นี่นี่มันชอบนั่นจริงๆเลยพี่ก็ผัวเธอแหละ
ไอ้นี่เย็นแล้วเว้ยกระหลาบัตรอะไรก็ไม่มีแล้วตอนสามมาได้ยังไงเนี่ยอ๋อเบาะมันเหลืออ๋อเบาะมันเหลือเอาคำไถ่ไปไถ่อ่ะเอาคำไถ่ไปไถ่อ่ะคำไถ่อ้าวอยู่ก่อนอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปอืมว่านะไม่เขาแบบว่าแอบรักน้องเขาอะครับแล้วไม่เคยบอกเขาหรอกเห็นชุดนักเรียนเขาตากอยู่ผมก็เลยเอามาใส่ให้มันชื่นใจนะครับไม่ได้ตัวแต่ชุดก็ยังดีครับมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่